ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนประเพณีการเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จจากภาพนักเรียนเก่ามหันต์เล็กหลวงจมื่นอมรดรุณารักษ์หรือแจ่มสุนทรเวชได้เล่าไว้ตอนหนึ่งว่าเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมางานโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยประทับเสวยพระกัลยาหารเมื่อค่ำแล้วจึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งพอรถยนต์พระที่นั่งเริ่มเคลื่อนตัวออกจากโรงเรียนนักเรียนต่างพากันวิ่งตามส่งเสด็จบางก็เข้าเข็นรถยนต์พระที่นั่งซึ่งเป็นรถไฟฟ้าการกระทำในคราวนั้นทำเอาอาจารย์ใหญ่คือพระอภิรักษ์ราชฤทธิ์หรือสอนเกตที่ต่อมาได้เป็นพระยาบริหารราชมานพผู้บังคับการโรงเรียนมหาเล็กหลวงถึงกับตกใจที่นักเรียนบางอาจกระทำการอันไม่เหมาะสมจนรุ่งเช้าต่อมาอาจารย์ใหญ่พระอภิรักษ์ราชฤทธิ์ได้ไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษแทนเหล่านักเรียนแต่เนื่องจากพระองค์มีพระราชดำริว่าการที่นักเรียนได้กระทำลงไปนั้นก็ด้วยความจงรักภักดีใครจะได้สนองพระเดชพระคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายพระเนตรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้โรงเรียนรักษาธรรมเนียมนี้ไว้และได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียนได้เข็นรถยนต์พระที่นั่งและวิ่งตามส่งเสด็จเป็นประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันและจากภาพข่าวนี้คือนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ร่วมเข็นรถยนต์พระที่นั่งเพื่อส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกูลรัชกาลที่10หลังจากที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชทานประกาศนียบัตรทุนและรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2560ซึ่งนี่ก็คือประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสืออนุสรณ์วชิราวุธวิทยาลัยและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ